และสำหรับเทปนี้นะคะเราก็จะมาทำไข่ชะอมทอดกันนะคะเหมาะสำหรับที่จะทานกับน้ำพริกกะปินะคะหรือว่าไปทำเป็นแกงส้มไข่ชะอมก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องเลือกชะอมนะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราจะต้องใช้มือเด็ดสำหรับยอดนะคะเราใช้มือเด็ดได้เลยแล้วก็ต้องรูดใบอย่างนี้นะคะเพราะว่าช่วงก้านด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เด็ดออกเนี่ยก้านเนี่ยแข็งเกินไปรับประทานไม่อร่อยแน่นอนนะคะรวมถึงชะอมเนี่ยเขาก็จะมีหนามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รับประทานตรงเด็ดจะเด็ดแค่ใบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไม่เอาทิ้งไปอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะในการเด็ดชะอมนะคะแต่รับรองว่าไข่ชะอมที่ทอดออกมาเนี่ยต้องน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการทอดไข่ชะอมนะคะเราจะใช้ไข่ไม่มากเท่ากับชะอมที่เราทอดลงไปนะเพราะว่าสิ่งที่จะเด่นเนี่ยคือชะอมนะคะไม่ใช่ไข่เพราะนั้นก็จะใช้ไข่ปริมาณไม่มากนะคะถ้าเทียบกับปริมาณของชะอมที่เราเด็ดไว้แล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันเลยคุณผู้ชมก็เตรียมกระทะนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ไข่ชะอมเนี่ยอมน้ำมันนะคะเราใช้ไข่แค่2ฟองนะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยพอเพราะว่าเวลาเราไปรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิหรือว่าใส่ลงในแกงส้มเนี่ยส่วนผสมเหล่านั้นค่อนข้างที่จะมีรสชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไข่ชะอมก็จะต้องปรุงรสให้อ่อนก่อนนะคะตีไข่นะตอนนี้ก็เนียนดีแล้วเราก็จะใส่ชะอมลงไปเลยค่ะคลุกนะคะดูว่าทั่วกันดีหรือยังต้องทำให้ชะอมกระจายกระจายนะคะไม่เกาะตัวเป็นก้อนนะคะถ้าเกิดเราลงไปทอดเนี่ยเดี๋ยวจะได้ชะอมที่เป็นก้อนอย่างนี้เราซึ่งเราไม่ต้องการนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะดูว่าเห็นว่าไข่น้อยเลยนะคะนี่คือที่เราต้องการนะคะเพราะชะอมต้องเด่นนะคะในเมนูนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไข่ชะอมมาทอดกันเลยค่ะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นกระทะเทฟลอนก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการทอดแล้วจะติดกระทะนะคะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ไข่ชะอมลงไปเลยใช้ซ่อมนะคะเกลี่ยให้ชะอมนะคะทั่วไข่แบบนี้ต้องใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะไม่งั้นไข่จะแตกนะคะเราก็ให้ไข่เขาเซตตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับด้านกันรอให้ด้านล่างสีเหลืองทองสวยกันนะคะตอนนี้นะคะไข่ด้านล่างก็สีสวยแล้วนะคะก็มาจะกลับด้านกันคุณผู้ชมจะต้องระวังเรื่องการใช้ไฟด้วยนะถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยไข่ด้านนอกอาจจะไหม้ก่อนที่ตรงกลางจะสุกนะคะเพราะนั้นก็ใช้ไฟกลางๆดีที่สุดนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะดูว่าเห็นแต่เนื้อไข่นะคะแต่จริงๆเดี๋ยวเราพอกลับอีกด้านหนึ่งคุณจะเห็นว่าชะอมนะคะจะมากกว่าตัวไข่อย่าลืมนะคะถ้ามีกระทะเทฟลอนนะคะใช้เทฟลอนดีที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของไข่ชะอมที่เราทอดแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าปริมาณของชะอมนะคะจะต้องมากกว่าไข่นะถึงจะน่ารับประทานนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นกันเลยค่ะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าร้อนเนี่ยไข่อาจจะแตกได้นะคะแล้วก็ต้องใช้มีดที่คมนะคะเราจะหั่นชิ้นประมาณนิ้วคูณนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็เอาชิ้นเล็กๆวางข้างๆก่อนเห็นไหมคะว่าไข่ค่อนข้างจะแห้งนะคะเพราะว่านี่คือไข่ชะอมเราจะไม่ใช้น้ำมันมากนะคะออกมาสวยแบบนี้เดี๋ยวเราก็คุณผู้ชมจะนำไปทานกับกะปิหรือว่าจะนำไปทำแกงส้มกุ้งก็ได้นะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะ